ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดต่อในเรื่องของการอ้างอิงท้ายเรื่องการอ้างอิงท้ายหน้าเรียกว่าเชิงอัดนะคะเชิงอัดนั้นแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะได้แก่1เชิงอัดอ้างเชิงอัดอ้างคืออะไรก็คือเชิงอัดที่ระบุแหล่งที่มาของข้อความ2เชิงอัดอธิบายเชิงอธิบายก็คือการอธิบายความเพิ่มเติม3เชิงอัดโยงชี้บ่งให้ผู้อ่านดูเพิ่มในบทอื่นๆหรือหน้าอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนเชิงอัดกันนะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนเชิงอัดนะคะมีการเลข1ยกกำลังจากนั้นใส่ที่มาของผู้แต่งนะคะชื่อนามสกุลจุดแล้วก็วงเล็บเปิดปีพ.ศ.วงเล็บปิดจุดแล้วก็เป็นชื่อเรื่องนะคะพอชื่อเรื่องจากนั้นก็พิมพ์ครั้งที่2จุดกรุงเทพเซมิโคลอนต้นอ้อจุลภาคหน้า82เครื่องหมายจุดนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างเชิงอัดอ้างนะคะต่อมานี่คือตัวอย่างเชิงอัดอธิบายนะคะในส่วนของเชิงอัดอธิบายก็จะได้อธิบายในส่วนของเนื้อหาไปแล้วจากนั้นนะคะก็จะมีเลข1ยกกำลังอยู่ในเนื้อหาแล้วถึงมาอธิบายตัวข้างล่างนะคะว่าคืออะไรต่อไปเป็นเชิงอัดตัวอย่างเชิงอัดโยงนะคะเชิงอัดโยงตัวนี้เป็นลักษณะว่ายกตัวอย่างนะคะปกวารสารที่มีรายละเอียดชื่อวารสารปีที่ฉบับที่วันเดือนปีราคาตลอดจนเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารวงเล็บ ISSN วงเล็บปิดยกกำลังหนึ่งเป็นรูปแบบของปกวารสารที่มีส่วนประกอบครบถ้วนนะคะในส่วนตรงนี้เลขหนึ่งที่ยกกำลังก็สามารถดูรายละเอียดในหน่วยที่2หน้า27ได้ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเชิงอัดโยงนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าคำว่าเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอกสารอ้างอิงก็หมายถึงเอกสารที่นำข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความหรือรายงานแต่ในส่วนของบรรณานุกรมก็คือบทความใดๆที่มีทั้งเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมจะทำรายการแยกกันไว้ท้ายเรื่องซึ่งสรุปได้ว่ารายการอ้างอิงคือเฉพาะรายการที่นำมาอ้างไว้ในเนื้อหาตามระบบนามปีเท่านั้นพิมพ์ไว้ท้ายบทแต่ละบทและหลังรายงานบรรณานุกรมหมายถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้ประกอบการเรียบเรียงพิมพ์ไว้ท้ายรายงานเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเอกสารอ้างอิงกันนะคะนี่คือตัวอย่างเอกสารอ้างอิงนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถใส่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบทนามเอามาเรียบเรียงคำพูดแล้วก็ใส่ที่มาแหล่งที่มาไว้นะคะอันนี้คือเอกสารอ้างอิงทีนี้การเขียนบรรณานุกรมเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของบรรณานุกรมนั้นจะมีส่วนของชื่อผู้แต่งส่วนของชื่อเรื่องส่วนของการพิมพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ตัวอย่างของการเขียนบรรณานุกรมนะคะก็ในส่วนของบรรณานุกรมนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันได้แก่ส่วนชื่อผู้แต่งส่วนชื่อเรื่องแล้วก็ส่วนของการพิมพ์นะคะแหล่งที่มาของการพิมพ์อันนี้ตัวอย่างการเรียงบรรณานุกรมนะคะจอจาจะเห็นได้ว่าก็เรียงตามพยัญชนะนะคะแล้วก็สระตามด้วยสระนะคะปัญหาที่พบจากการอ้างอิงปัญหาที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อที่1ทั้งเล่มไม่เป็นระบบเดียวกันนะคะก็คือเราใช้ถ้าเราจะใช้รูปแบบของการจัดเป็นรูปแบบไหนเราก็ควรยึดแบบนั้นนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือข้อที่2สารสนเทศที่อ้างอิงในรายงานไม่ปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมบางทีเราอ้างไปแล้วเราอาจจะหลงลืมใส่ในบรรณานุกรมก็อาจเป็นข้อผิดพลาดได้นะคะ3การเรียงลำดับผิดนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะให้ลงชื่อนามสกุลก่อนอันดับแรกแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วขั้นด้วยตัวอักษรย่อของชื่อต้นอักษรย่อของชื่อต้นแรกนะคะในส่วนตรงนี้อันนี้คือชื่อนามสกุลตัวแรกแล้วก็จุลภาคแล้วก็ชื่อต้นของเรานะคะต่อไปถ้าเป็นผู้แต่งชาวไทยก็ถ้าเป็นชื่อผู้แต่งชาวไทยถ้ามีผลงานวิชาการเช่น
รสพสเนี่ยเราไม่ใส่นะคะเราจะใส่แต่ชื่อเช่นยกตัวอย่างนะคะวัชรีแสงบุญเรืองอย่างนี้ไปเลยนะคะจากนั้นผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ตัวนี้นะคะยกตัวอย่างธรรมศักดิ์มนตรีจุลภาคเจ้าพระยานะคะก็เราก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นนะคะเราจะไม่ใส่ยศหรือตำแหน่งทางวิชาการนะคะยกตัวอย่างเช่นสุมาลีชัยเจริญอย่างเงี้ยนะคะผู้แต่งไม่เกิน6คนรักชาตินิยมไทยจุลภาคสุวัฒน์จริงใจและเราจะใส่เครื่องหมายนะคะถ้าเป็นคนไทยก็ใช้และแต่ถ้าเป็นภาษาชื่อภาษาอังกฤษนะคะเราจะใส่จุลภาคแล้วก็แอนก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นผู้แต่ง6คนขึ้นไปนะคะให้ใช้คำว่าและคนอื่นๆสำหรับภาษาไทยนะคะและใช้คำว่า and all หรือ and other นะคะในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นผู้แต่งในสถาบันให้เขียนคำกลับคำนำหน้าเช่นมหาดไทยจุลภาคกระทรวงจุดกรมการปกครองจุดโดยอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมและอ้างถึงหน่วยงานระดับสูงก่อนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหนังสือทั่วไปรูปแบบของการเขียนแบบ APA นะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบข้อแตกต่างของแบบที่1กับแบบที่2นะคะแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นชื่อผู้แต่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ที่แตกต่างก็คือปีที่พิมพ์อันนี้คือจะต่อจากชื่อผู้แต่งแต่แบบที่2เนี่ยปีที่พิมพ์จะอยู่ท้ายนะคะอยู่ท้ายแล้วแบบที่2กับแบบที่1ก็คือแบบที่1เนี่ยชื่อเรื่องไม่ขีดเส้นใต้แต่แบบที่2ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือขีดเส้นใต้นะคะในส่วนตรงนี้แล้วการพิมพ์นะคะเราเขาจะอ้างปีที่พิมพ์ปีที่2ขึ้นไปนะคะถึงจะอ้างได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างยกตัวอย่างผู้แต่ง1คนนะคะก็เป็นนะตามแบบที่1แล้วก็แบบที่2นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ตามแบบของฮาวาร์ดนะคะอันนี้ผู้แต่ง2คนนะคะก็นิพนธ์วิสารธานนท์และก็ใช้คำเชื่อมก็คือและนะคะจักรพงษ์เจิมสิริจุดวงเล็บเปิด2541วงเล็บปิดจุดแล้วก็โรคผลไม้จุดกรุงเทพเซมิโคลอนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จุดนะคะอันนี้ถ้าผู้แต่ง 3-7 คนนะคะก็เช่นคนแรกฮิรันประดิษฐ์แล้วก็จุลภาคคนที่2สุขวัฒน์จันทละปารณิกและเสริมสุขสลักเพชรนะคะจะใช้คำเชื่อมจุลภาคแล้วก็และในกรณีที่ถ้าผู้แต่ง 3-7 คนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะผู้แต่ง8คนขึ้นไปก็เช่นกันนะคะในส่วนของผู้แต่ง8คนขึ้นไปเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายจุลภาคแล้วก็จุดๆๆดารินรุ่งกลิ่นเป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่อาจารย์เอามาให้พวกเราดูผู้แต่งเป็นสถาบันนะคะมหาวิทยาลัยนะคะวลัยลักษณ์แล้วก็สถาบันวิจัยและพัฒนาจุดอันนี้คือตัวอย่างต่อมานะคะผู้รวบรวมหรือบรรณานุกรมนะคะก็ใส่ชื่อแล้วก็จุดวงเล็บบรรณานุกรมเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงต่อไปอีกครั้งนะคะ